จัดอยู่ที่มิวเซียมสยามนะคะจัดวันที่18ถึง20พฤศจิกายนค่ะพวกเรามาจากไหนกันนะพวกเรามาจากสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยนเรศวรพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่นะนั่นสินะวันนี้เรามาทำอะไรกันนะพวกเรามาแสดงงานค่ะงานที่เรามาแสดงมีงานอาร์ตทอยออกแบบคาแรคเตอร์และออกแบบภาพประกอบค่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามมานะคะมากันเลยเรามาแนะนำของที่เรามาโชว์งานในวันนี้กันนะคะเริ่มจากงานแรกค่ะจะเป็นงานหุ่นยนต์สู้รบนะคะซึ่งเป็นงานของธนวัฒน์ค่ะถ้าจะอยากติดตามงานดูได้ทางรูปภาพนี้เลยนะคะงานต่อไปคืองานผีน้ำฝนขี่ควายค่ะเป็นงานที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจนมากเลยนะคะที่เกี่ยวกับสยามไฟเตอร์ค่ะส่วนงานที่3จะเป็นน้องกระต่ายเก็บความฝันค่ะเป็นงานที่น่ารักมุ้งมิ้งมากๆเลยค่ะงานต่อไปจะเป็นงานหุ่น IMD ค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาจากสาขา AMD นะคะและต่อมาเป็นลูกแพค่ะลูกแพสีสดใสนะคะจากที่เห็นจะมีหน้าตาที่คล้องไปมากเลยค่ะต่อมานะคะเป็นงานไดโนเสาร์ค่ะจากที่เห็นจะมีช่องว่างๆนะคะคือน้องเขาขายออกไปแล้วค่ะส่วนนี้เป็นมังกี้ไวท์นะคะจะเป็นงานของอาจารย์ค่ะงานต่อมาคืองานที่ได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากแบทแมนนะคะแล้วทำออกมาเป็นงานเรซินและงานเป็น 3D ค่ะโอเคครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวหมาบางแก้วนะครับของพิษณุโลกนะครับแล้วเป็นพวกยักษ์นะครับตัวคดีต่างๆนะครับนี่ครับตัวสุดท้ายของเรานะครับควายธนูนะครับมีหลายเวอร์ชันมากเลยชื่อผลงานชื่อธนูถ้วยค่ะจากที่เห็นจะเป็นเรฟเฟอเรนซ์มาจากเครื่องรางเนาะเครื่องรางของใสธนูควายธนูค่ะเป็นความเชื่อของคนไทยโบราณนะครับก็เอาทำเอามาออกแบบให้มันดูแบบร่วมสมัยนะครับมีงานเพ้นท์ที่สวยงามมากเลยค่ะดูไปใกล้ได้เลยนะคะเป็นงานเพ้นท์ที่ดูดีพอสมควรเลยวิทยาลัยนเรศวรนะครับใช่ค่ะหากสนใจโปรดติดตามที่ทาง Facebook เพจ IMDMU ได้ค่ะฝากตามมาด้วยนะคะรอทุกคนอยู่นะคะรออยู่นะคะ